นี่ตัวแรกครับนี่นี่ครับไม่ใช่สะบัดกระโดดสะบัดตกมือตกเรือไปซะอดกินนะครับนี่หมึกปลาไม่ดูเห็นไหมหมึกครับเห็นนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเปิดคลิปเนี่ยในอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำที่ผมเคยมาปักเบ็ดบ่อยๆเนาะก็วันนี้มีภารกิจมาหาปลานะครับในอ่างเดิมเนี่ยเนาะก็วันนี้โปรดักชันใหญ่หน่อยครับมีเรือมาแล้วก็มีเบ็ดลาวมานะครับอ่างเนี่ยผมยังไม่เคยลาวเบ็ดเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันครับว่าจะได้เรื่องไหมครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอุปกรณ์นะครับก่อนอุปกรณ์ก็คนก่อนเลยครับนี่ฮะผ่านมิตรส่งตรงมาจากบ้านหนองยางตำบลตะกลางนะครับวันนี้มาภารกิจเร่งด่วนนะมาลาวเบ็ดเนาะก่อนนี้ฮะเป็นเบ็ดลาวปลาน้ำจืดนะครับเป็นแบบนี้เนาะ2ตับนะครับนี่ตับแรกนู่นอีกตับนึงครับเรากะว่าลาวให้รอบอ่างไปเลยเนาะก็เหยื่อนะครับเป็นพวกปลากระดี่เล็กๆนะแล้วก็ปลาซิวครับเหยื่อเป็นนะครับแล้วก็เราจะสลับด้วยเหยื่ออันนี้ครับผมนี่ฮะปิงบกครับหรือว่าตัวทากตัวลิ้นฟ้าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เรียกเนาะก็จะเกี่ยวตาสลับตากันไปเรื่อยๆนะครับกับ2เหยื่อเหยื่อเป็นกับเหยื่อตายเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนี่บรรยากาศครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงเย็นแล้วนะใกล้จะมืดแล้วครับเพื่อนๆนะฮะบริเวณรอบอ่างเริ่มครับผมตอนนี้ให้พันมิตรถ่ายเก็บอินเสิร์ตก่อนนะครับเพราะว่าพันมิตรจะต้องปล่อยบิดไปด้วยเนาะเดี๋ยวติดแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเองบรรยากาศเนาะใกล้จะมืดแล้วนะครับก็พลานมิตรก็กำลังแก้ไขเบ็ดอยู่ข้างหลังครับมีการพันนิดหน่อยเนาะก็วิธีหาอยู่หากินแบบนี้นะครับก็เป็นวิถีพื้นบ้านเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นการหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านนะครับว่าวิถีบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยก็หากินกันแบบไหนมีวิธีอะไรบ้างอยากให้เห็นหลายๆวิธีหลายๆแนวเนาะก็วันนี้มานำเสนอเป็นเบ็ดราวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยไปรอบอ่างเลยครับแล้วเราก็จะไล่เกี่ยวเบ็ดย้อนหลังกลับมาเนาะก็ได้มากได้น้อยได้หรือไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวไล่ปล่อยไปเรื่อยๆให้ครบก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศการปล่อยเบ็ดการเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเหยื่อเรื่อยๆเนาะเผลอๆไม่แน่อาจจะมีฟุกโดนเลยเดี๋ยวเราดูกันครับว่าจะมีลุ้นไหมครับผมเย็นนี้เนาะจะมีให้เห็นเลยไหมปลาช่อนเนี่ยช่วงเย็นๆหัวค่ำอย่างเงี้ยถ้ามันเจอเหยื่อดีๆเนี่ยมันกัดแน่นอนครับเพื่อนๆก็มาถึงมุมอ่างฝั่งนี้แล้วครับมาจากฝั่งนู้นเนาะไกลๆนู่นครับก็เราจะปักหลักนึงครับเพื่อจะเริ่มเลี้ยวตามอ่างไปอีกครับนี่ก็ต้องเปิดไฟแล้วนะเริ่มมืดแล้วครับผมก็ใช้แฟลชแล้วเนาะก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะหนุนครับวางเสาไว้แบบนู้นแล้วก็เริ่มเรียบฝั่งนี้ไปอีกครับพานมิตรก็ต่ออีกตับนึงนะครับตับแรกหมดไปแล้วเนาะตอนนี้ปล่อยเบ็ดหมดแล้วนะครับก็ได้ครึ่งอ่างนะไม่รอบครับ2ตับเนาะก็มาไล่เกี่ยวเบ็ดนะเดี๋ยวมาไล่เกี่ยวเหยื่อครับปลาซิวกับเหยื่อปลิงบกครับสลับกันตาเว้นตาเนาะบ้านมีเลือกเหยื่อนะครับเกี่ยวไปเลยปลาซิวเนี่ยปลาเป็นๆเนี่ยก็จะเก่งกับปลาบู่ปลาช่อนนะครับส่วนเหยื่อปลิงบกเหยื่อตายเนี่ยก็จะเก่งกับพวกปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนก็ชอบครับไล่เกี่ยวจนครบทุกตาเลยนะครับก็รวมๆแล้วก็รวม100กว่าตาได้ครับเบ็ดตอนนี้ก็เกี่ยวเหยื่อจะครบทุกตาแล้วนะครับก็มืดตึ๊บเลยครับตอนนี้นะเกี่ยวสลับไปเรื่อยนะก็
็เดี๋ยวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมากู้ด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเช้าอีกทีน้องมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้จะได้ปลาอะไรบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้เกี่ยวเบ็ดเสร็จแล้วก็จะกลับก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆบรรยากาศ6โมงเช้าในอ่างนะครับเริ่มมีแสงออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวมากู้เบ็ดลาวกันนะครับที่มาวางไว้เมื่อวานนี้ครับผมเนี่ยกับพันนิดครับเหมือนเดิมเลยไปกันเลยครับผมอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับเพื่อนๆใส่เสื้อกันยาวมาแล้วไม้พายก็ไม่มีครับนี่ไม้พายลืมมาเนาะก็ใช้ไม้ไผ่เอาบรรยากาศดีมากๆครับแต่ว่าโดนน้ำแล้วก็หนาวไปนิดนึงเนาะไปดูกันนะครับเริ่มตักแรกเลยเนาะครับครับนู่นนะแล้วสายเบ็ดจะดึงไปนู้นสาวดูไปเรื่อยๆครับเอาครับพานมิตรบอกอันนี้เป็นหัวตับนะครับพานมิตรบอกมีกระตุกเนาะเดี๋ยวดูกันครับใกล้หรือไกลกระตุกแรงหรือกระตุกเบาครับแต่ว่าต้องไล่เก็บไปเรื่อยๆก่อนฮะข้ามไม่ได้ครับผมถ้าข้ามนี่งานเข้าครับเบ็ดลาวนะมาดูกันครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะนี่มีดึกกระตุกแล้วครับใกล้แล้วโอ้นี่ตานี้เลยครับผมนี่ตัวแรกครับนี่โอ้นี่ครับโอ้สวยเลยครับปลาบูนะปลาบูธรรมชาตินะครับนี่โอ้ตัวตะแขนเลยตัวแรกนะครับผ่านมิดมานแล้วครับวันนี้ครับปวดลำบากว่ะลึกไหมลึกเลยคอเลยเออว่าจะเอาครีมว่าจะเอาครีมมาเนาะโอ้ยเลยนี่ครับตัวแรกเนื่องจากมันกลืนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปลดสายเบ็ดออกเนาะเดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วก็ใช้ครีมปลดเบ็ดอีกทีนะครับคือปลดสายออกจากเมนเลยเนาะนี่ฮะตัวแรกนะครับเช้านี้หมานครับเพื่อนๆไปดูกันต่อครับพานมิตรบอกโดนอีกนะครับมีกระตุกอีกนะเดี๋ยวหาครับไกลหรือไกลฮะทางจะไกลอ่ะ กระตุกมาข่อยกันตรงนี้ยังดีวะมียังโดนยังอ้าวนี่ฮะไก่นิดเดียวนี่ปลาบูเล็กนะครับเกินอีกเหมือนเดิมเนาะเอาทีเดิมเลยทำไมวะจะล่วงเหงื่อกระต่ายปลาบานี่บดสายเชือกไปก่อนสองตัวแล้วนะครับไปอีกครับอันนี้เพิ่งหัวตับนะครับตับแรกนี่หมานไหมครับวันนี้ลุ้นกันนะได้สักกี่ตัวตัวที่สามครับเพื่อนๆปลาบูอีกเหมือนเดิมฮะปลาบูเยอะมากๆเลยครับอ่างนี้นี่ฮะตัวที่สามครับปลาบูนี่ปลาราคาแพงนะฮะปลาส่งออกครับผมทางจีนเวียดนามสิงคโปร์อะไรเงี้ยชอบมากครับเป็นปลาหัวนะเนื้ออร่อยมากๆครับผมถ้าเพื่อนๆใครๆกินเนาะปลดสายแล้วครับหลักๆเนี่ยจะชอบกลืนนะครับปลาบูโดนอีกหนึ่งตัวครับตัวที่สี่นะแต่ว่าน่าจะตายหรือเปล่าครับไม่ดินบรรยากาศมีเสียงนกร้องนะครับอยู่ติดกับภูเขาเนาะสัตว์ป่าเยอะมากๆครับทิ้งไปเลยพันเสาสไตล์เลยนะตายไหมตายไม่ตายแต่เป็นนะเป็นปลดสายไปไปทีเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวไปปลดอยู่บ้านนะตัวย่อมย่อมหน่อยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีภารกิจล่าชะโดกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปปักเบ็ดชะโดกันครับกับเบ็ดที่ผมทำชุดใหม่เลยนะเบ็ดทิ้งคันครับเดี๋ยวได้ดูกันครับมากู้กันจนจะสุดตับแล้วนะครับดูว่า
ครับ42จะหมดแล้วมีครับได้ครับ1แต้มนี่ฮะดูฮะยกดูนะครับอุ้ยเอาอีกแล้วครับผมตายไหมน่ะตายยังไงอุ้ยมาประจำเลยครับอุ้ยขนลุกอุ้ยเดี๋ยวน้องมิดเอาไปฟังลูกนะกลัวโอ้ยใครจะสาจับตัดเบ็ดทิ้งไปเลยไหมเฮ้ยมันติดปากนิดเดียวเองโอ้ยเอาเดี๋ยวหาวิธีเอาออกก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะกลัวเดี๋ยวเอาเลยวะเอาได้เอ้ยกัดมือฉันใช่ไหมงูนี่กัดไม่ตายหรอกมันไม่มีพิษแต่ว่ากัดแล้วเลือดออกดีขนาดเลยเนี่ยตัวเนี้ยกลัวไงกัดเลือดไหลเลยสาดเลยนะเอ้ยผัดเผาเดี๋ยวทิ้งไปตัวที่ผัดเผาลอยเลยนะไปแล้วเก็บเราดูมันต่อครับเดี๋ยวมาเก็บสายบัวแดงกลับไปทำกับข้าวกันสักหน่อยนะครับอยากก็ขึ้นมาเก็บนะครับเก็บแค่พอกินเนาะก็มีเยอะครับบานเป็นทุ่งเลยนะเพื่อนๆเลือกยอดอวบๆใหญ่เนี่ยเดี๋ยวน้องเขาเรียกผักไม้เหรอกินได้ใช่ไหมบัวเล็กอย่างนี้แต่กินต้นเล็กๆอย่างนี้นี่ครับเพื่อนๆทุ่งบัวแดงนะบัวสายบัวบัวอย่างเงี้ยก็จะเน้นกินสายบัวกันนะครับสายบัวที่เป็นสายของดอกตัวดอกครับไม่ใช่สายใบนะนี่ฮะสายอย่างเงี้ยดอกเราเด็ดทิ้งนะครับแล้วก็กินตัวสายบัวเดี๋ยวเลือกดึงในยอดอวบๆครับให้พันมิตรดึงเนาะนี่ฮะบรรยากาศนะครับเช้าๆนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆครับเพื่อนๆเรือจะจมนะครับนี่ฮะสวยๆสดๆเลยครับแกงส้มเนาะเมนูยอดฮิตนะครับของสายบัวเนาะแกงส้มทางภาคตะวันออกเนี่ยครับก้านบัวเนี่ยมันจะดูดซับน้ำแกงเนี่ยฉ่ำเวลากัดลงไปเนี่ยฉ่ำน้ำแกงอร่อยมากๆครับผมชอบนะครับบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยมันเงียบสงบหลังๆมาเนี่ยหลังจากทำคลิปวิดีโอลงช่องทำช่องอะไรเนี่ยครับผมไม่ค่อยชอบจะไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆแบบตามงานบุญงานแต่งงานอะไรพวกตลาดอะไรที่มันคนพลุกพล่านเยอะๆมันชอบแบบแนวสันโดษแบบนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆไม่ชอบแบบที่ที่คนเยอะๆที่เสียงดังๆที่หนกหูเลยฮะชอบอยู่กับป่าอยู่กับเขาไปหาย มันสงบดีฮะแล้วมันไม่วุ่นวายไม่อะไรเนาะมันวิถีบ้านนอกวิถีชนบทเนาะมันน่าอยู่น่าจับต้องน่าสัมผัสแบบเนี้ยครับเพื่อนๆหลายๆคนก็มีต่างจังหวัดเป็นของตัวเองเนาะก็แล้วแต่นะครับตามวิถีใครวิถีมันเนาะก็อยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบท้องถิ่นอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบเนี้ยครับเพื่อนๆได้สักประมาณสัก10กว่าดอกก็พอแล้วนะได้มื้อใหญ่แล้วครับหม้อไปเลยนะถ้าเราหาเก็บกินนะครับมันก็ไม่หมดนะฮะปีมันก็มีขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเก็บไปขายเก็บอะไรเนี่ยก็คงไม่เหลือเนาะก็ใครที่จะหาขายเนี่ยมันก็ทางหมู่บ้านเค้าก็จะรู้กันเองนะว่าไม่ให้หาไปขายอะไรเงี้ยล่ะถ้าเก็บกินก็มาเก็บเอาได้ครับผมเก็บแค่พอกินนี่ครับเพื่อนๆสรุปปลานะวันนี้ก็ได้4ตัวครับก็พอกินแล้วนะเอาอยู่หากินแบบพื้นบ้านแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้น้อยไปหน่อยเนาะเพราะว่าเบ็ด2ตับเนี่ยควรจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราหากินเนาะเราไม่ได้เน้นหาขายนะครับได้เยอะเราก็ถึงขายเนาะได้น้อยแล้วก็กินในครัวเรือนนะแบ่งญาติแบ่งพี่แบ่งน้องเนาะเนี่ยตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับเนื้ออร่อยมากผมชอบกินมากแล้วครับปลาบูนี่นึ่งมะนาวทำกับข้าวนี่เด็ดมากๆครับหัวอร่อยมากๆนี่ครับ
สรุปให้เพื่อนๆดูเนาะก็เดี๋ยวไซส์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปทำเหยื่อปักปิดปลาชะดูกันนะครับใส่ไปให้มันเป็นนะใส่ทั้งไปแล้วเดี๋ยวกลับไปปลดอยู่ที่บ้านเนาะนี่ครับใหญ่ใหญ่มากครับแบบนี้นี่ฮะไม่ใช่สะบัดกระโดดสะบัดตกมือตกเรือไปซะอดกินนะครับนี่ครับเพื่อนๆบัวก็เก็บพอแล้วนะเท่านี้พอครับ10กระดอกก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะก็หากินแนววิถีพื้นบ้านแบบนี้นะครับกับบรรยากาศเงียบสงบกับตามท้องถิ่นชนบทบ้านนอกเนาะก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับคลิปวิดีโอเนาะก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันหลากหลายวิธีหาปลานะครับกับวิถีแบบนี้ครับมีหลายอย่างครับปักเบ็ดบ้างลาวเบ็ดบ้างส่องกลางคืนบ้างแห่บ้างอะไรบ้างแบบนี้ครับก็ถ้าชอบบรรยากาศชอบความเป็นอยู่แบบนี้ก็จะได้ช่วยให้หายคิดถึงบ้านด้วยนะครับเผื่อใครทำงานอยู่ที่ไกลๆบ้านเนาะเห็นบรรยากาศบ้านนอกแบบนี้ก็ช่วยบรรเทาช่วยทุเลาให้หายคิดถึงบ้านนะครับงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเท่านี้เนาะก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ